ูจิโอร่าแบรนด์คอลลาเจนน้องใหม่จับมือริบอมเมทไทยแลนด์และอิชิมารุพาคอสรวมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียวสำหรับคอลลาเจนน้องใหม่แบรนด์สุจิโอราของ CEO คนเก่งอย่างคุณสุจิตราเล็กสีขนาดยังไม่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการมียอดสั่งจองเข้ามาแล้วถึง 20,000 กล่องและล่าสุดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการสกินแคร์และอาหารเสริมเมื่อคุณวาสนาอินทแสงหรือคุณเมย์ CEO Rivermed Thailand ได้จับมือกับอิชิมารุพาคอสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับคุณสุจิตราเล็กสีเจ้าของแบรนด์สุจิโอราครั้งนี้ของแบรนด์ SU นะคะก็คือการที่ได้ร่วมมือกับทางอิชิมารุฟาคอสในการใช้เทรดมาร์คคืออย่างนี้ค่ะเวลาปกติในการที่เราจะหยิบเทรดมาร์คของระดับโลกมาใช้เขาจะต้องมีการลงนามมันมีอีกหลายแบรนด์มากๆค่ะในตลาดประเทศไทยที่เหมือนเห็นเขาดังก็หยิบมาใช้ซึ่งจริงๆอันนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างตัวของเขาเนี่ยการที่เราอย่างสินค้าตัวนี้ลอนช์ละเตรียมจะลอนช์แต่การจะถูกต้องใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีการเซ็น MOU แล้วมีการเซ็นคอนแทรคในการเอามาใช้ซึ่งหนึ่งคุณต้องได้โดสเซตที่ถูกต้องและตรงตามที่ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ย recommended ว่ามันได้ปริมาณตามสารสำคัญที่จะ effectiveness ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นการทาง SU เนี่ยก็เป็นการ MOU ร่วมกันกับทาง Revomed แล้วก็ Ichimaru Fakon เพื่อการใช้สารสำคัญ2ตัวหนึ่งก็คือตัวไฟโตเซรามายซึ่งเป็นเซรามายเข้มข้น 15% และตัวที่2ก็คือเป็นอะดิตัมที่อยู่ในลิปสติกค่ะค่ะจากการที่เราเดินทางไปเยี่ยมชมที่โรงงานของอิชิมารุนะคะกับบริษัทริเวอร์เมดวันนี้ก็คือเห็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ได้มาตรฐานระดับสากลโลกก็รู้สึกว่าได้เอามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้ถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสากลโลกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่จะได้นำส่งต่อสินค้าได้มาตรฐานและคุณภาพเข้าสู่ผู้บริโภคค่ะใช่ทุกคนค่ะด้วยสารสกัดที่เราใส่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเขาเรียกว่าคอลลาเจนจากญี่ปุ่นแต่ของเราแตกต่างของเราจะใส่เป็นเซรามายด์ซึ่งใส่เต็มโดสนั่นคือ 15% ลูกค้าจะรู้สึกแบบเริ่มแรกเลยนะคะหนูจากการไลฟ์สดมีการแจกนาทีทองให้ทุกคนไปลองใช้ด้วยสารสกัดและว่านวัตกรรมคุณภาพที่เราใส่เข้าไปทำให้ผู้บริโภครู้สึกแบบผิวนุ่มอิ่มฟูแล้วก็ผิวลื่นเลยตั้งแต่แค่สองสามวันนะคะทำให้เราได้สารสกัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆส่งต่อให้กับผู้บริโภคค่ะจริงๆสินค้าตัวนี้เป็นคอลลาเจนแหละแต่ว่าความ differentiate ของแบรนด์ก็คือเขาเลือกที่จะคอลลาเจนยังไงนะที่มันไม่เหมือนคนอื่นวันนี้ทุกคนก็จะใช้คอลลาเจนจากญี่ปุ่นคอลลาเจนเยอะแยะมากมายถูกไหมคะ เขาก็อยากจะทำคอลลาเจนที่ให้ตรงกลุ่มกับลูกค้าก็คือโดยเราก็เลยได้ตัวนี่แหละค่ะไฟโตเซรา เซรามายนี่แหละเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำให้การคอมบิเนชันระหว่างคอลลาเจนบวกกับเซรามายผลลัพธ์มันก็คือดับเบิ้ลหรือยกกำลังนั่นเองค่ะตัวนี้คือสิ่งที่นำมาใช้ในกลุ่มคอลลาเจนและรสชาติเป็นเกียวโฮเป็นองุ่นที่ก็ร่วมกันเดเวลลอปเป็นฟอร์มูลเลเต็ดบายของเจแปนนะคะร่วมกันเดเวลลอปให้ได้เป็นแบบโอ้โหมีความเป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นองุ่นเกียวโฮด้วยรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวพี่ๆได้ชิมค่ะ Again thank you very much again for having us here Ichimaru especially for Revomed and then Sujitora very easy to pronounce yeah. Japanese ชื่อเนี้ยค่ะเขาเป็นคนตั้งคือน้องเนี่ยชื่อสุจิตาแล้วน้องก็บอกว่าสุจิตาหนูอายอะแม่นะตั้งให้หนูได้มาจากญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่าชื่อสุจิตาภาษาญี่ปุ่นแปลว่าจิโตระเกรทเดียวเป็นคนตั้งค่ะคนนี้ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเขาเป็นคนตั้งชื่อนี้เลย I call this the this name you this the first name yes yes so I remember but working with the Revomed for the projects for Sujitora we are actually working for cosmetics and also for supplements these areScientifically proven ingredients, Japanese quality, of course, and then we developed together with Revomed, especially for the Phytocera and W15, which is one of the highest ceramide from rice, and we put it in that. ต้องบอกว่ายังขายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ MOU วันนี้จะขายได้จริงละเพราะว่าอินกรีดคือกฎอ่ะมันเป็นกฎ policy ของต่างประเทศเราจะสามารถขายได้และพูดชื่อนี้ได้หมายถึงชื่อสารตัวนี้นะคะได้เมื่อถ้าเราจะพูดคำว่า Phytocera 15% เราจะต้อง
ขออนุญาตเขาก่อนก็เลยเพิ่งจะงั้นมา MOU กันให้เรียบร้อยแล้วก็คอนแทรคแล้วก็ประกาศใช้แล้วก็จะได้เกิดการขายอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากคืนนี้แล้วค่ะคงไปไลฟ์สดขายแล้วขายแล้วมันต้องมีใช่ค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆและหนูก็รู้สึกดีใจรอวันนี้มานานวันที่จะได้แบบบอกทุกคนเต็มตัวว่ามีการเซ็น MOU เรียบร้อยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนได้เอาไปลองกินก่อนหรือว่าคนไหนที่จะอยากเปิดใจเราพร้อมแล้วค่ะเซรามายลูกค้าค่ะทุกคนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นคอลลาเจนที่รู้สึกเห็นผลรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้ลองแล้วก็เปิดใจแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของหนูนะคะที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆในราคาย่อมเยาผู้ใช้เห็นผลนะคะก็ฝากแบรนด์ SU จิตระไว้ด้วยนะคะได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตัวนี้เขาทำลอนช์ด้วยการแจกฟรีในช่วงประมาณเวลา2เดือนแจกฟรีให้กับผู้ใช้คือน้องเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะมีการแจกฟรีด้วยช่วงนาทีทองด้วยหรือแบบมีการเทสแซมเปิลไซส์ไปก่อนก็เลยมียอดจองค่อนข้างเยอะตอนนี้ยังไม่ขายแต่ยอดจองมาแล้ว 20,000 กล่องตอนนี้เขายอดจองเข้ามาแล้ว 20,000 กล่องเพราะว่าลูกค้าก็ได้เทสได้ลองก่อนก็รอขายอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็การขยายตลาดขยายผลต้องบอกว่าน้องเนี่ยไม่ทำการตลาดอะไรเลยใช้ลูกค้าเลยลูกเขาบอกว่าลูกค้าเขาคือการตลาดเขาก็บอกว่าใช้วิธีการขอให้ฟรีนะคือขอรีวิวนะขอรีวิวขอคอมเมนต์เพราะว่าอยากได้รีวิวจากรีวิวจริงของผู้ใช้และมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถลดต้นทุนการตลาดไปได้เพราะว่าน้องเองขายสินค้าแบบถูกมากอะพี่ กล่องนึง200อะไรเงี้ยคือเขาขายถูกจริงเขากำไรแบบหลักสิบแบบหลักสิบจริงซึ่งในความเป็นจริงมันยากมากที่เราจะสามารถทำราคาอย่างนี้ได้แต่ด้วยความที่เขาบอกโอเคเขาอยากจะเจาะกลุ่มของเขาก่อนวันหนึ่งที่เขาอยากจะ explain ไปต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีต้อง on top ในเรื่องของค่า import tax ออกไปแล้วก็หรือว่ามี import tax ของแต่ละประเทศนะคะก็จะมีการขยายผลในตลาดต่างประเทศได้เพียงแต่อาจจะต้องปรับโครงสร้างราคาเพราะถามว่าตอนนี้ margin เขาแกว่งบางมากตั้งเป้าไว้ไหมคะคุณสุก็จริงๆก็ตั้งเป้าอยากให้ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทีนี้ลูกค้าก็กลับมาแทบจะ 100% เลยนะคะก็จะผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคไม่ให้แสดงว่าจะไม่ได้ตั้งเป้าในใจจะไม่ได้ตั้งเป้าค่ะไม่มีเป้าแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ขยายโรงงานที่4เนาะเพราะว่าเรียกว่าตอนปีนี้ถ้าจะเห็นว่าเมย์ทั้งขยายในเรื่องมาเลเซียทั้งแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาเพิ่งล่าสุดเป็นแกรนด์โดมิเนียนไปรวมถึงประเทศไทยที่ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสายน้องๆที่ไม่เคยมีแบรนด์อย่างเช่นมีฐานกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไลฟ์อะค่ะเขาก็เริ่มตั้งใจอยากมีความทำแบรนด์ที่นี่การทำแบรนด์เนี่ยพอมาจับกับเราเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นการทำแบรนด์แบบเดิมๆถ้าไม่อยากให้แบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะไรก็ได้มันจะไม่ยั่งยืนก็เลยบอกน้องว่าทุกคนเมื่อตายไปหลับตาตายไปแต่ชื่อแบรนด์ถ้าคุณยังอยู่อ่ะมันคือ so proud of you นะมันคือความภูมิใจของเรานะเหมือนแบบอังกฤษตางูที่มันอยู่กับคู่คนไทยมามือหันกินกินหญ้าหันฟักกินยุงเนี่ยเรายังจำมันได้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งแต่เมื่อเรายังถ้าเราทำแบรนด์ได้ดีพอแบรนด์นั้นจะตกสู่มรดกให้กับลูกได้อันนี้คือ mindset ที่เมย์อยากให้น้องๆเนี่ยที่เข้ามาร่วมกับเราจริงๆอยากทำแบรนด์จริงๆถ้าบอกว่าอยากขายของอยากทำธุรกิจอยากทำเงินอ่ะจริงๆพี่ไม่ถนัดผมก็พูดเมย์ก็พูดตรงเมย์ก็ไม่ได้ถนัดที่แบบว่าซื้อมาขายไปแล้วซื้อมาขายไปให้มันจบมันรู้สึกว่ามันต้องดีมันต้องต่อยอดเพราะว่าริวเมดวันนี้เติบโตได้ด้วย word of mouth ที่เรียกว่า quality จริงๆทำให้เกิดคำก็เลยอยากส่งมอบให้แบรนด์สู่แบรนด์แล้วออกสู่ลูกค้าค่ะริวเมด